KA888 นะครับตัวนี้นะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ชาวเครื่องเสียงบ้านๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมคุณน็อตมัดสตาร์สุพรรณกรคุณน็อตเครื่องเสียงบ้านๆนะหัวร้านคือเก่านะครับเอานี้นะครับมีโอกาสประกอบตู้ลำโพงนะครับทั้งตู้เบสและตู้แหลมนะครับเดี๋ยวมีของมารีวิวนะครับมีของใหม่มารีวิวนะครับเป็นดอกลำโพงเสียงแหลมนะครับเป็นดอกลำโพงเสียงแหลมนะฮะจากค่ายคานินะครับตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบนะครับก็เท่ากับของ P-Audio นะครับ P-Tong 8นะครับตัวนี้นะจากค่ายคานิครับเรามาดูเลยนะครับรายละเอียดคร่าวๆนะครับเป็นคานิรุ่น KA888นะฮะกำลังเขาอยู่ที่300วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับตัวนี้มีความไวอยู่ที่103เดซิเบลนะครับสูงปี๊ดเลยนะครับจวดจ้าบาดหูกันแน่นอนนะครับส่วนความถี่ของเขานะครับตอบสนองอยู่ที่2กิโลเฮิรตซ์นะครับ2กิโลเฮิรตซ์ไปจนถึง20กิโลเฮิรตซ์เลยนะครับแหลมซิบๆกันเลยทีเดียวนะครับขนาดของไวคอยนะครับอยู่ที่62มิลลิเมตรนะครับเท่ากับกี่นิ้วก็ไปเทียบเอาเองนะครับเรามาแกะกันเลยนะฮะนี่มีอยู่4ตัวนะครับจะมาใส่แกะออกมาปึ๊บแพ็กเกจอย่างดีครับจากค่ายนี้แพ็กเกจอย่างดีนะครับจะเห็นว่ามีพลาสติกหุ้มให้แล้วก็มีกล่องชั้นในนะครับทำให้อุปกรณ์ของเราปลอดภัยนะครับด้านในก็แน่นปิดนะครับบางยี่ห้อนะครับข้างในนี้บวมเลยนะครับเวลาคนส่งมานะครับจะเกิดการเสียหายได้นะครับแต่ตัวนี้แน่นติ๊กเลยนะครับเอาออกมาดูเลยนะครับนะครับมีถุงห่อหุ้มให้นะฮะสวยงามนะครับสวยงามนะฮะเหมือนกันเดะเลยนะฮะนี่นะครับเป็นแหลมจรวดนะครับจากค่ายคานินะครับฟืบด้านหลังนะครับก็สีของเขาเองนะครับสีฟ้าเทานะครับสกรีนโลโก้ของคานิเอาไว้นะครับกำลัง300วัตต์นะครับอิมพีแดนซ์8โอห์มนะฮะจากคานิรุ่น KA888 นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวนะครับได้ฟังเสียงกันแน่นอนครับตัวนี้มีอยู่4ตัวนะครับมีอยู่4ตัวนะฮะราคาก็ย่อมเยานะฮะย่อมเยานะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตามที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับกดติดตามกด Subscribe กดมากระโลงไว้นะครับจะได้ชมนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดการชมการฟังคลิปการรีวิวเสียงของเจ้าดอกเสียงแหลมตัวนี้นะครับสำหรับผมนะครับครูน็อตมัดซาวสุขนครนะฮะขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ